่แค่โรงแรมนะคะที่จะมีแต่ห้องสวีทสุดหรูวันนี้จะเป็นที่ไหนครับสายการบินค่ะสิงคโปร์แอร์ไลน์นั่นเองสวัสดีค่ะพบกับแพนในช่วงไฮโซแฮปปิ้งนะคะและในช่วงนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยค่ะโอ้ช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะใครๆพูดเลยนะคะถ้าเห็นอูฐในประเทศไทยก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยมันร้อนจริงๆแต่เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าไฮโซนะคะเขาคลายร้อนกันยังไงค่ะยังก้าวเข้าหน้าฝนแต่อากาศร้อนทะลุองศาเดือดเมืองไทยยังคงเส้นคงวาเช่นเดิมร้อนร้อนแบบนี้นะคะหลายคนก็คงจะหาวิธีคลายร้อนแน่นอนแต่สำหรับเหล่าเซเลบริตี้และแวดวงไฮโซพวกเขาจะมีวิธีไหนช่วยดับร้อนไปบอกกันดีกว่าค่ะจะบอกว่าอยู่ในห้องแอร์เย็นๆค่ะเปิดแอร์19องศาไม่ออกมาข้างนอกเลยคลายร้อนของพี่ตอนนี้ช่วงนี้พี่ก็ไปแต่ทะเลใกล้ๆพัทยาพัทยาชอบมากก็ไปนอนโรงแรมบนเขาอะไรเงี้ยเลี่ยงคือไม่อยู่กับแอร์ตลอดเวลาก็เลือกโรงแรมที่มันเป็นคอนโดสูงๆแล้วก็มีช่วงรับลมดีๆอะไรเงี้ยเออก็จะไปเงี้ยชิลละสบายละมันก็เป็นการผ่อนคลายได้แล้วร้อนก็กระโดดลงน้ำแล้วขึ้นมานอนอาบลมต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงอยู่ห้องแอร์เย็นๆเนาะใช่แล้วพี่มึงไปซื้อสกรามมาแต่คงใส่สกรามได้ไม่ใช่เฉพาะในบ้านต้องใส่เฉพาะในห้องเพราะหุ่นไม่ดีเลยคือขนาดคนในบ้านยังไม่กล้าให้เห็นเลยสำหรับแพ้นะคะร้อนก็ช่วยอะไรไม่ได้ค่ะจบ